สวัสดีครับวันนี้ค่ะกลับมาพบกับรายการ Urban Reviewer วันนี้เราก็มาเจอกันที่งาน Ignite Your Urban Soul นะคะที่ M-Quartier นี่เองเปิดตัว Corporate Branding ของอนันดานะครับซึ่งเป็นแคมเปญที่ทุกคนอาจจะได้เห็นไปแล้วว่ามีเพลงแรปฮิปฮอปอยู่วันนี้นะคะเราก็พาบล็อกเกอร์นะคะหลายสายมากๆเลยมาทานข้าวกันค่ะเสียงหน่อยค่ะจากเราเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพาไปดูในส่วนของงาน Ignite Your Urban Soul กันแล้วแทนแทนมันไงฮะอยู่นี่เองนะคะข้างล่างนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูในจอลึกนะครับว่างาน Ignite Your Urban Soul เนี่ยเป็นยังไงมันจะสปีดมันจะฮิปแค่ไหนตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในงาน Ignite Your Urban Soul แล้วนะครับบริเวณชั้น4คุณเอ็มพอร์เทียนะฮะโอ้ดูเขาบอกว่าทุกคืนมากๆตอนนี้คนที่อยู่ในงานเยอะมากเราเจอ CEO หอนาฬิกาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์หน่อยมั้ยคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจอมตอนนี้เราอยู่ในงาน Ignite Urban Soul นะฮะแล้วเราเจอกับ CEO คนเก่งของเราครับคุณก้อยชานนท์นะฮะแล้วก็พี่ก๊อฟของ Corporate Marketing นะฮะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ CEO ของเรานิดนึงฮะคนกรุงเทพเนี่ยทุกคนเนี่ยมีความพิเศษในตัวของเราเองเอาความพิเศษของเราเนี่ยมาแชร์กันและให้สร้างเมืองด้วยกันด้วยครับให้มันมีสีสันหลากหลายด้วยครับเมืองไม่มีคนไม่ใช่เมืองใช่ป่ะคนไม่มีโซไม่ใช่คนเมืองไม่มีโซไม่ใช่เมืองตามนั้นจำได้หรือเปล่าไม่รู้ให้ดูรองเท้าก่อนอยากให้ถ่ายรองเท้าค่ะโอเคไม่รบกวนแล้วเดี๋ยวพวกเราพาคนอื่นดูงานก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ได้ถามน้องเหรอเป็น360นะคะถ่ายภาพ360งั้นแน็กเราไปเลยไหมคะอันนี้คือถ่ายแล้วใช่ไหมครับถ่ายแล้วนะให้มองข้างบนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารูปที่หน้าจอของเราเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูสิอย่างเฟี้ยวบอกเลยนี่แค่บูธแรกนะครับของงาน Ignite Your Urban Soul นะจุดนี้คือทุกคนสามารถมาร่วมสนุกได้นะครับนะคะวิธีการได้รูปมานะเมื่อกี้เราก็ถ่ายกันไปแล้วนะคะกับ360นะเดี๋ยวเราก็ต้องมาสแกนนะคะว่าเป็นยังไงนะดูนะวันนี้นะคะก็เป็นแบบโหรวมบูธเจ๋งๆอ่ะมาออกงานนะที่2ฮะเราอยู่กับบูธของร้าน Smile Club Thailand สีสันของร้านนี่มีหลากสีมากสวยงามน่ารักดูจากเก้าอี้นะต้องเป็นอะไรเกี่ยวกับผมแน่นอนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีแบบร้านค้ามากมายดีครับผมบรรยากาศพี่มีอะไรจะบอกอ่ะพี่ไปถ่ายกับทีเจมาอ้าวเหรอนี่ระหว่างที่คุณเซ็ตผมนะคะไหนคะยังหล่อเลยฮะเป็นไงคะเซ็ตให้อย่างเฟี้ยวขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะใครอยากได้แบบนี้นะมาเลยค่ะสาขาที่พี่เขาบอกได้ที่เอกมัยแล้วก็ที่ดีโดนะถูกต้องค่ะเจอกันครับเดี๋ยวเป็นพูดต่อไปนะขอบคุณมากครับหลังจากเราทำผมเสร็จแล้วนะฮะเราก็มาที่บูธต่อไปครับกับบูธของร้าน Outcasto ดูสิว่าวันนี้เขามีอะไรมาขายอ่ะพี่อยากเห็นสุครีมมาน้องสุครีมดูไหมถ้ามาซื้อได้ที่งานมาเลยค่ะมาเลยค่ะติ๊กได้อยู่ต้องโดนครับที่เดียวของแท้มีเยอะมากเสื้อหมวกมีหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูได้ที่งานนี้
เดี๋ยวลองมาที่บูธต่อไปใช่เฮ้ยแต่เดี๋ยวอันนี้สวัสดีครับโอ้โหเจอครับคุณนะอยู่ตรงกลางเลยฮะกลับมาเยือนนี่เองนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าร้านนะครับป๊อปคิวเลอร์ขออีกทีป๊อปคิวเลอร์ร้านนี้เจ็บคอมาแล้วนะขายของปลายแตกนะครับกระเป๋ายอดฮิตของวัยรุ่นมีทุกไซส์เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบสะพายเล็กแบบใหญ่กระเป๋าตังมีหมดเลยนะฮะสวยนะคะสีสวยๆเยอะเลยนะฮะมาดูกันได้ที่งานที่นายโยเออร์เบิร์ตโซนะครับที่นี่เท่านั้นไปแล้วขอบคุณครับตอนนี้นะคะเราไปอยู่ที่บูธแอดมอสเทลแลนด์นะครับซึ่งเป็นของอัพโซครั้งแรกของเมืองไทยนะที่แอดมอสออกมาเปิดเองนะครับต้องบอกว่าพบกันได้ที่ร้านอันนาอิกาโยมาโซที่นี่ที่เดียวเท่านั้นใช่และแอดมอสวันนี้ความพิเศษมีอะไรคะคุณเสื้อแอดมอสเอ็กซ์นาจานะครับพิเศษที่ดีที่สุดมีแค่120ตัวเท่านั้นถูกต้องแอดมอสกับเซอร์เวอร์โซนะคะอยากรู้ว่าเออร์เบิร์นโซคืออะไรฟิวโซคืออะไรนะครับมาเที่ยวดูนี้ได้เลยซึ่งเชื่อได้ว่าทุกคนนะน่าจะได้เห็น MV นะคะของเรากันไปแล้วโอ้โหซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นแบบมิวสิกมาร์เก็ตติ้งคือคุณตามที่ฉันมาโอ้รักมากนะมาร์เก็ตติ้งนะคะว้าวอ่ะเฮ้ยแบบยูโรบอยดีเจซึ่งวันนี้จะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะจากยูโรบอยดีเจมาโอ้ยตื่นเต้นมาวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นตัวกลางคนแล้วนะครับผมเขาไม่ได้ปวดอย่างนั้นหล่ออย่างแท้ทรูเอาเลยครับพี่ชายหนึ่งคนของผมนะครับซีเนียร์ไวส์เพรสิเดนต์คอร์ปอเรทมาร์เก็ตติ้งนะครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพี่ก๊อฟพงอนันต์สุขเกษมครับผมว่าเออร์เบิร์นโซนี่เป็นแคมเปญที่ค่อนข้างโดนใจพวกเรามากในชาวอนันดานะครับเราเองก็จะเห็นว่าปัญหาเมืองเนี่ยมันเยอะมากจะเห็นว่ารถติดนะครับเราก็จะบ่นครับอานันดาเออร์เบิร์นลิฟวิ่งโซลูชันเนี่ยทีมงานก็คิดแคมเปญเออร์เบิร์นโซออกมาว่าเฮ้ยทำยังไงให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมาเอาจิตวิญญาณของเราเอาพลังงานของเราทั้งหมดเนี่ยมาใส่ไปในเมืองรักเมืองเราสิอย่าบ่นสิอย่าบ่นนะครับใส่มันไปแล้วแก้ปัญหาเมืองให้หมดเหมือนกันที่คุณโก้ว่าเราอยากให้เมืองเป็นยังไงออกไปใช้ชีวิตแบบนั้นได้เลยนะครับอย่าปิดความเป็นตัวเองนะครับแต่เอาความเจ๋งของตัวเองออกมาโชว์ให้ทุกคนเห็น
โชว์ให้สังคมเห็นแล้วเมื่อนั้นเมืองจะดีขึ้นประเทศจะดีขึ้นครับว่าเมืองของเราเองเนี่ยมันระดับโลกแล้วนะอยากให้ทุกคนแชร์ความรู้สึกนี้ด้วยกันนะครับรักเมืองของเรารักกรุงเทพนะครับว่าเมืองของเราเนี่ยอยู่ใน global cosmopolitan ในแล้วนะครับเมืองไทยเราและกรุงเทพเราเนี่ยเป็นศูนย์รวมหลายอย่างนะครับผมอยากให้ทุกคนแชร์กันมากที่สุดและรักเมืองมากที่สุดแล้วก็ตื่นเช้ามาเนี่ยให้ positive energy ของตัวเองเนี่ยสร้างเมืองให้มันดีขึ้นมาอีก ให้เราด้วยนะคะ ในวันนี้เราลาไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่ EP หน้า สวัสดีครับ